มีนามาแล้วค่ะวันนี้ลุงแทนพาน้องมีนาเปลี่ยนสถานที่พักผ่อนมาอยู่ใต้ร่มไม้อาบน้ำเย็นๆแล้วหิวเมื่อไหร่ก็แวะมากินนมแม่อย่างสบายใจพอย้อนไปดูคลิปเก่าก็จะเห็นชัดเลยว่ายายหนูมีนาโตขึ้นเยอะเลยนะคะเราไปชมคลิปความน่ารักของยายหนูมีนาให้หายคิดถึงกันเลยค่ะขอขอบคุณพี่หมอเจ้าหน้าที่พี่ควานทุกท่านที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยด้วยนะคะที่ดูแลใส่ใจน้องมีนาเป็นอย่างดีและอัปเดตคลิปน่ารักของน้องมีนามาให้ FC ได้ชมกันและขอขอบคุณคลิปย้อนวัยจากกลุ่มเซฟคนเซฟช้างด้วยค่ะย่าคนอันนี้กินได้นะลูกเสื้อลูกอ
แมวมอสสีแดงหินลูกโอ้ต่อไม้ผุเอามาเฮ้ยค่อยลูกค่อยๆ